วงในเผยคู่กรณีหนิงบอกขอโทษสำนึกผิดแต่สิ่งที่ทำตรงข้ามเหตุเดือดไม่ใจอ่อนเรื่องมันเป็นอย่างนี้เองวงในเผยสาวคู่กรณีหนิงบอกขอโทษสำนึกผิดแต่สิ่งที่ปรากฏตรงกันข้ามเหตุทำหนิงเดือดไม่ใจอ่อนติดต่อเข้ามาทั้งทางธัญญาเพื่อนนางแบบจากกรณีสาวคู่กรณีหนิงปณิตาโพสต์ภาพเหรียญบอกเหรียญมีสองด้านขณะที่หนิงก็โพสต์ภาพเดียวกันพร้อมมีตาสองตาที่จ้องมองอยู่นั้นข่าวบันเทิงช่อง8ให้ข้อมูลวงในคนสนิทหนิงเผยถึงเรื่องนี้ว่าเหมือนสาวคู่กรณีหนิงไม่ได้สำนึกผิดจริงๆส่วนเรื่องการไกล่เกลี่ยกันตอนเกิดเรื่องใหม่ๆคู่กรณีพยายามขอเข้ามาพูดคุยกับหนิงผ่านทางธัญญาตอนนั้นอาจจะยังแรงๆอยู่ยังไม่มีการพูดคุยส่วนอีกครั้งคู่กรณีพยายามจะติดต่อผ่านเพื่อนนางแบบมาพูดคุยกับหนิงแต่ก็ยังไม่ได้พูดคุยกันวงในยังเผยอีกว่าหนิงเกือบจะใจอ่อนแล้วด้วยแต่เหตุที่ไม่ใจอ่อนและล่วงเลยมาถึงตอนนี้เพราะมารู้ทีหลังว่าไม่สำนึกจริงหากสำนึกและขอโทษใครไม่ควรมีเหตุการณ์ซ้ำแต่วงในเผยว่าคู่กรณีหนิงยังไปไหนมาไหนกับฝ่ายชายคือจินสามีหนิงอยู่เลยนุ๊กแค้นนักร้องจีบยืมเงินก้อนโตหายปั๊บเปิดคำใบ้จะรู้แฉยับหนุ่มใบสั่งให้เลิกคบโก้เพื่อนซีแพทย์ทลั่นใครวะนุกช็อปเพื่อนเปิดศึกตัวมารดาสายเปนุกเจอนักร้องหนุ่มมาจีบยืมเงินก้อนโตได้ไปหายปั๊บเปิดคำใบ้จะรู้นักร้องหน้าผ่านความยากลำบากแฉยับหนุ่มใบสั่งให้เลิกคบโก้เพื่อนซีโดนเทเซมาที่แพทย์วันที่1มิถุนายน66เผยคลิปนุกโก้แฉกันยับความลับซุปตายุค90เจอใบสั่งให้เลิกคบกันโดยแพทณปภาเปิดใจคู่เพื่อนซีของวงการบันเทิงนุกสุทธิดาเกษมสรรณอยุธยาควงเพื่อนสนิทในตำนานโก้ธีรศักดิ์มาเมาสุดมันเพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยมัธยมโก้เผยมีช่วงเข้าวงการนุกเป็นคนพาไปถ่ายหนังสือต่างๆก่อนมีเหตุให้ต้องห่างกันโดยได้เล่นละครด้วยกันแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทำให้เราสองคนห่างกันจนไม่คุยกันหลายปีนุกมันก็มีบางเรื่องมึงเปิดก็เล่าเองเลยโก้ก็เล่าเลยเขาโดนใบสั่งยั่วยุไม่อยากให้เขาคบกับโก้เขาหัวอ่อนเลยเชื่อคนโน้นคนนี้อย่าเรียกว่าห่างเขาไม่อยากให้คบแพททำไมเหตุผลก็มันเกลียดฉันไงเขาอาจจะไม่ชอบเรานุกเพื่อนกับแฟนเลือกใครคะผู้ชายมากสุดก็4ปีโก้เมาอีกว่าเขาเลือกผู้ชายบอกไม่ให้คบกับเรานุกเขาบอกห่างๆกันอย่าไปยุ่งมากแพทถามว่าผู้ชายคนนั้นอยู่ในวงการไหมโก้ตอบว่าผู้ชายคนนั้นก็เป็นคนในวงการเป็นผู้ชายที่ชอบอําคนอื่นแกล้งคนอื่นนุกร้ายมากโก้ไม่เกี่ยวเลยนะนุกไม่เกี่ยวเลยนางเปิดศึกก็คือไม่เกี่ยวนะโก้ยังยืนยันว่าจริงๆไม่เคยไปพูดรายการไหนเลยนุกนางไม่เคยพูดรายการไหนเลยนะแล้วมาเปิดศึกรายการนี้ฉันไม่ได้เปิดศึกฉันเล่าเรื่องจริงนุกมึงเล่าขนาดนี้มึงหยิบมีดมาแทงเขาแล้วเนี่ยเราไม่เข้าใจทำไมเขาถึงชอบแกล้งชอบอะไรเข้าวงการมาใหม่ๆรู้สึกไม่อยากเล่นละครแล้วอยากออกวงการเลยนุกช่วงนั้นนางร้องไห้ทุกวันขอหมอนใบนั้นนางเอกจะอยู่แต่ในห้องนอนไม่ได้พบปะใครเข้ากับพระเอกยังนับครั้งได้บรรยากาศเขาเมาเราไปทั่วกองว่าเป็นเกกระเทยเราเหมือนแกะดำในกองถ่ายแพทตอนนั้นยังไม่เปิดตัวปิดหนีบจนเจ็บไปหมดตัวแม่สายเปนุกยังเคยโดนนักร้องหนุ่มทำทีมาจีบแล้วยืมเงิน300,000เบิกเงินไปให้ถึงบ้านได้เงินปุ๊บผู้ชายเปลี่ยนเบอร์หนีเผยคำใบ้เป็นนักร้องที่น่าผ่านความยากลำบากด้วยโดยนุกเล่าว่าคนนี้มาขอยืมเงินฉัน300,000โก้ก็ทักเลยว่าอย่าบอกนะว่าให้มันยืมไปซึ่งนุกตอบกลับไปว่าไม่เพราะมึงสอนกูมาดีกูให้ไป150,000
เราก็แบบอ่ะครึ่งหนึ่งแล้วกันเขาบอกว่าเครียดมีเรื่องต้องใช้เงินตอนนั้นเราสวยมากเป็นลูกกวางน้อยเลยเราก็ไม่คิดว่าจะโดนหลอกจนเป็นลาน้อยนุกเล่าอีกว่าก็เลยเข้าธนาคารเบิกเงินสดใส่ซองสีน้ำตาลขับรถไปให้เขาถึงที่เลยพอยื่นให้เขาก็กลับเลยสวยๆทางนั้นก็ไม่ติดต่ออะไรกลับมาหาเราเลยกลับมาบ้านก็แอดทุกทีก็โทรหาทุกวันนะหรือยุ่งผ่านไปอาทิตย์หนึ่งก็ไม่ติดต่อมาเราก็เลยติดต่อไปปรากฏว่าเขาเปลี่ยนเบอร์มือถือซึ่งเคสนี้เราตามเอาเงินคืนนะเพราะมันเป็นความแค้นถ้ามันนัดกินข้าวกับเราสักมื้อหนึ่งหลอกต่ออีกนิดหนึ่งเราจะไม่โกรธเลยเราตามด้วยการบอกช่างแต่งหน้าเจอใครก็บอกเจอคนนี้ไหมฝากบอกให้เอาเงินมาคืนด้วยเขาก็ติดต่อกลับมานอกจากนี้นุกยังทิ้งท้ายว่าหลักๆไม่เกี่ยวกับเงินมันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีแถมบอกคำใบ้เป็นนักร้องที่น่าผ่านความยากลำบากทำเอาแพทสงสัยอยากรู้หนักว่าใครว่ะ ภาพความอบอุ่นมิลกี้แดนนี่ร่วมเฟรมพร้อมหน้าครอบครัวหลังลูกชายเรียนจบก็ถือเป็นข่าวช็อกวงการไปตั้งแต่ต้นปีเมื่อมิลกี้ภรรยายูทูบเบอร์สาวชื่อดังออกมาประกาศลดสถานะกับแดนนี่ดานิเอลเบลสซิ่งสามีหลังจากที่แต่งงานอยู่ด้วยกันมาหลายปีซึ่งท่ามกลางดราม่ามาตลอดตั้งแต่เลิกและทั้งคู่ก็ดูเหมือนต่างมูฟออนไปมีรักใหม่กันแล้วล่าสุดเรียกว่าเป็นภาพที่ใครหลายคนได้เห็นก็ที่จะยิ้มตามไม่ได้เมื่อทั้งมิลกี้และแดนนี่มาเจอหน้ากันและได้ร่วมเฟรมกันอีกครั้งหลังจากเลิกกันพร้อมหน้าพร้อมตาในวันสำคัญของลูกชายน้องกาเนสที่เรียนจบ K3 หรืออนุบาล3นั่นเองโดยมิลกี้ได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นเวลาผ่านไปเร็วมากยังจำความรู้สึกวันแรกที่ไปส่งลูกที่โรงเรียนอยู่เลยวันนี้จบ K3 แล้วน้ำตาไหลตลอดเวลาความรู้สึกนี้มันอัศจรรย์จริงๆมามีรักลูกนะครับโดยมีคอมเมนต์ชื่นชมมากมายอาทิรู้สึกดีใจได้เห็นภาพครอบครัวและรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นเซอร์ไพรส์รักใหม่ท็อปดารณีนุชเปิดใจน้ำตาไหลวิวาลูกกัดลั่นแม่จะรักผมน้อยลงหนุ่มคนนั้นคือใครเซอร์ไพรส์รักใหม่ท็อปดารณีนุชเปิดใจน้ำตาไหลวิวาลูกกัดลั่นแม่จะรักผมน้อยลงชื่นมื่นกันทั่วหน้าสำหรับงานฉลองวิวาของกัดกรีนกับสาวนอกวงการโดยแม่งานใหญ่และแม่ของเจ้าบ่าวอย่างท็อปดารณีนุชก็ยิ้มไม่หุบทั้งงานเพราะนอกจากจะปลื้มที่ลูกชายเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วแต่เพื่อนๆแม่ก็มาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่งล่าสุดทั้งคุณแม่และลูกชายควงแขนมาเปิดใจในรายการคุยแซบโทรทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และเบนพรชิตาเป็นพิธีกรดำเนินรายการพร้อมเผยเรื่องความสุขในวันสำคัญของลูกชายรวมไปถึงรักครั้งใหม่ของแม่อีกด้วยลูกสะใภ้คนนี้เป็นไงลูกสะใภ้คนนี้น่ารักตอนนั้นเขาคบกันมีแพลนจะแต่งงานตั้งแต่คบกันยังไม่ถึงปีลูกพูดว่า2ปีกว่าไม่ใช่ไม่ถึงปีอ้าวแม่จำผิดเหรอตอนนั้นอาจจะคิดว่าเร็วไปไหมเราห่วงลูกด้วยจนกระทั่งลูกบอกมันถึงเวลาเราก็โฟกัสเขามากขึ้นเราเห็นลูกสะใภ้ว่าเขาเป็นคนขยันเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กใจเย็นเพราะลูกเราใจร้อนมากกัดตอนนี้ใจเย็นแล้วมาดีขึ้นตอนอายุ28มาคบกับคนนี้เราก็พยายามใจเย็นขึ้นเขาเป็นส่วนหนึ่งทำให้เราใจเย็นแรกเราทะเลาะกันบ่อยต่างไม่ยอมกันจนผ่านไปเรื่อยๆจนเป็นเขาที่อยู่ข้างเราตลอดเรามองกลับมาเราไม่เคยคิดจะเปลี่ยนตัวเองแต่เขาก็ยังอยู่ข้างเราตลอดแต่กว่าจะได้แต่งกันคือเลื่อนไป3รอบท็อปคือเรามีฤกษ์มาแล้วแต่ด้วยโรคระบาดก็เจอทุกระลอกเลยทางบ้านผู้หญิงเขาถือฤกษ์เขาเลยบอกว่าแต่งกันเลยเถอะไม่เลื่อนแล้วก็เลยแต่งกันที่บ้านของเจ้าสาวตามฤกษ์ตามพิธีกัด
และพิธีที่เกิดขึ้นไปก่อนหน้านี้ทุกคนคิดว่าพิธีมันจบแล้วแต่ที่เพิ่งจัดฉลองไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่พอเราไปงานล่าสุดมันจุดไฟให้เราอยากจัดบ้างมันอบอุ่นจังเลยคุยกับแม่มันมีอะไรให้จดจำและมีโมเมนต์ก่อนงานเริ่มท็อปก็คือตั้งแต่ก่อนวันแต่งเราไม่เจอเขาเลยและตอนที่เราแต่งหน้าอยู่เขาเดินเข้ามากอดเราแม่ก็กอดกัดเราอยากเข้าไปหาอวยพรเรารู้สึกว่ามันคืองานที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเราถ้าไม่ได้พรจากแม่เราจะไม่ค่อยมั่นใจแม่ก็ให้พรลูบหัวบอกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยท็อปน้ำตาไหลเลยไหมน้ำตาไหลเรื่องบินหัวเราะแต่ตอนบ่ายสามเราจะเป็นลมเพราะเราทำพิธีช่วงที่ญาติผู้ใหญ่มาอวยพรลูกเสร็จเรากลับขึ้นมาบนห้องเราเหมือนจะเป็นลมบวกกับเราเพิ่งหายจากโควิดด้วยเราเลยนอนสักพักจน6โมงเพื่อนโทรมาตามให้ลงมาเร็วๆเราเด้งขึ้นมาเลยหลังจากนั้นเจอแขกเราก็มีพลังขึ้นมาทันทีข้าวก็ไม่ได้กินเพราะพอลงไปงานมันไหวมันมีพลังเราเป็นคนแบบนี้กัดจุดเริ่มของกัดตั้งแต่เกิดก็มาจากผู้หญิงคนนี้ทุกอย่างในชีวิตเรามันคือสิ่งที่แม่มอบให้มามิตรภาพดีๆที่เราได้รับก็มาจากแม่ทั้งหมดขอบคุณยังไงอธิบายยังไงมันก็ไม่พอท็อปก็ขอบคุณที่เขาเกิดมาเป็นลูกเราได้ลูกดีไม่เคยทำให้เราเดือดร้อนใจลูกเราคือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่การสร้างแต่เป็นหล่อหลอมขึ้นมาเป็นตัวเขาการทำหน้าที่แม่ของเรามันสมบูรณ์แล้วกัดรู้สึกว่ามีบุญมากที่เกิดเป็นลูกแม่การที่เราได้รับความรักตั้งแต่เด็กโตขึ้นก็มีเพื่อนแม่ที่รักเราสิ่งพวกนี้คือบุญที่เราได้รับอย่างเราบวชเราก็ทำเต็มที่ให้แม่แต่กัดไม่ให้แม่ขึ้นไปบนเวทีเพื่อจะอวยพรกัดตอนที่นั่งแพลนทีมงานก็ถามแม่ว่าจะขึ้นไปพูดเวทีไหมแม่ก็บอกให้ประธานพูดไปแม่อยากจะกระชับงานอยากให้พี่ท็อปพูดถ้าได้ขึ้นไปบนเวทีท็อปอยากจะบอกว่าลูกเป็นคนมีบุญจริงๆเราอาจจะไม่ได้ร่ำรวยแต่เราจะให้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาเท่าที่เราจะให้ได้มันจะอยู่กับตัวเขาไปตลอดและวันหนึ่งเราจากไปแล้วสิ่งที่เราให้เขาไปมันจะอยู่ในตัวเขาความดีทั้งหมดที่เราจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขามันก็จะอยู่ในตัวเขาแล้วเขาจะทำตัวยังไงมันแบกความเป็นเราไว้เพราะพี่ก็แบกความเป็นพ่อแม่อยู่นะไม่ใช่แบกเพราะเป็นภาระแต่แบกด้วยความภาคภูมิใจเราสอนลูกยังไงในการใช้ชีวิตคู่ท็อปเราไม่ได้บอกโดยตรงแต่เราบอกด้วยการกระทำเราจะไม่ควรเอาไปเปรียบเทียบกับชีวิตใครมันไม่ควรแต่ละคู่มีวิธีของตัวเองเราก็เฝ้ามองเขาแต่ในส่วนของเราเขาก็มองเห็นเองจริงๆชีวิตคู่ที่ประสบความสำเร็จมันขึ้นอยู่กับคนสองคนแต่พอมีลูกออกมามันคือโซ่ทองทำให้เราตัดสินใจมันยากขึ้นหรือบางทีมันก็ง่ายขึ้นแต่ถ้ามันขาดเราก็ไม่เคยทิ้งลูกเลยเราเชื่อว่าชีวิตคู่หรือชีวิตเดียวแต่ทั้งหมดมันขับเคลื่อนด้วยความรักมันขับเคลื่อนด้วยความเสียสละทุกการกระทำมันคือคำสอนและชีวิตคู่เราไม่ประสบความสำเร็จเราอาจจะไม่ต้องพึ่งพาความเป็นคู่ชีวิตแต่เราก็มีเพื่อนฝูงเป็นคู่ชีวิตแต่ของเขาเป็นคู่ชีวิตแบบนี้เพราะนั้น2นาทีเราพูดทำลายคนอื่นมันง่ายแต่ตลอดทั้งชีวิตเรากว่าจะหล่อล้อมมันกลับฉะนั้นการใช้ชีวิตต้องให้มีสติตลอดเวลาสำคัญที่สุดเราสอนลูกว่าต้องรักษาใจให้เป็นกลางไม่เหยียบย่ำใจคนอื่นๆมันมีอะไรค้างคาใจไหมเพราะชีวิตแม่ไม่สำเร็จเราจะไม่สำเร็จไหมกัดจริงๆอาจจะเรียกว่าปมได้แต่ไม่ใช่ความกลัวเราแค่ไม่สนใจก่อนหน้านี้คือเลิกก็เลิกเพราะไม่จากเป็นก็จากตายอยู่แล้วทุกอย่างมันมีคำโซเมตมีคำว่าตลอดไปแต่มันก็เปลี่ยนทัศนคติว่าโซเมตอาจจะสวยหรูแต่มันก็อาจจะมีจริงก็ได้ข่าวว่าพี่ท็อปมีแฟนใหม่แล้วท็อปไม่ได้มีเป็นตัวเป็นตนแต่ยอมรับมีคนคุยด้วยเป็นนอกวงการกัดเฉยๆผมกลางๆเราไม่ได้สนใจว่าเขาจะมีคนคุยหรือไม่เพ
ราะยังไงเขาก็คือแม่เราเราก็รักเหมือนเดิมแต่เราก็รู้คร่าวๆว่าเขาคุยกับใครถามว่าห่วงไหมก็ห่วงและเราปัญญาอ่อนมากอายุจะ30แล้วเราพูดกับแฟนว่าแม่จะรักเราน้อยลงไหมวะเพราะรู้สึกว่าเราคือที่หนึ่งท็อปเราเดินไปบอกลูกเองว่าแม่คุยกับคนนี้อยู่แต่ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรเกินเลยทีมงานบอกมีคุยด้วยหลายคนอันนี้พี่ก็ช็อกด้วยหัวเราะมีคนเดียวเราเป็นคนหนึ่งถ้าไม่ถูกต้องเราไม่ทำทุกอย่างมันต้องชัดเจนกินเหล้าฉันก็ไม่เอาสูบบุหรี่ฉันก็ไม่เอาอีกอย่างเราเบื่อเราเคยมีปัญหาชีวิตแบบนี้มาก่อนถ้าคุยไม่รู้เรื่องก็ไม่เอาและเราก็ไม่เอาเด็กอายุน้อยกว่าเราก็ไม่เอาชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่ตอนนี้ยังไม่ตกลงกับใครเพราะกลัวผิดหวังครับใช่ค่ะกลัวผิดหวังเราอาจจะหัวโบราณถ้าพัฒนาต่อไปมันต้องดูหลายอย่างถ้าไม่ดีก็ไม่เอาสุดท้ายคนที่คุยด้วยคือก้องปิยะใช่ไหมท็อปขอโทษที่ทำลายเธอเรื่องมันหลุดแล้วปิยะThank you.